ภูมิคุ้มกันอันนี้น่าสนใจอย่างมากให้ดู The Spectator. us เขารายงานเกี่ยวกับ T cell immunity โดยธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นแต่ว่านี้เป็นงานวิจัยซึ่งเข้าไปทดสอบว่าตรงแล้วปฏิกิริยาที่ไวรัสนี้มีในระดับที่ attenuated มีผลต่อการกระตุ้น T cell ให้กลายมาเป็นภูมิคุ้มกันได้ยาวนานถึงกี่เดือนทดสอบไปทดสอบมาปรากฏว่ามันคุ้มกันได้ถึง17ปีผมก็คิดว่าผมอ่านผิดเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมถ้ามีเวลาเนี่ยแนะนำให้เข้าไปอ่านนะเผื่อจะได้เจอสิ่งหนึ่งที่ผมเจอก็คือว่า T Cell Im m u n i t y ซึ่งถ้าเกิดขึ้นโดยธรรมชาติได้จะเป็นสิ่งที่ดีงามอย่างมากในการช่วยนป้องกันในการสร้างภูมิคุ้มกันที่คนอาจจะมีต่อไวรัสโคโรนาชนิดต่างๆถ้าสร้างได้นะครับผมเข้าใจว่าตอนนี้หลายคน <You 're S 1> ไปตื่นเ <very excited S 2> ต้นกับงานวิจัยที่ออกซฟอร์ดอย่างไรก็ดีปัญหาของวัคซีนส่วนใหญ่เมื่อนำมาใช้แล้วเนี่ยมันสามารถป้องกันไวรัสโคโรนาได้เพียงแค่ไม่กี่เดือนเพราะว่าระดับของการกลายพันธุ์ของไวรัสชนิดนี้มันค่อนข้างสูงดูจากงานวิจัยในอดีต เคอร์ฟในสวีเดนนะครับระดับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้ติดเชื้อในสวีเดนในช่วงหลังเนี่ยเริ่มลดลงแล้วนะครับเทียบกับนิวยอร์กนะครับให้ดูบทความจาก free.org/articles นี้ why sweden succeeded in flattening the curve and new york failed new york ล็อกดาวน์เต็มที่นะครับแต่ว่าระดับผู้เสียชีวิตและระดับคนติดเชื้อไม่ได้ลดลงคนที่ยังเชื่อว่าการล็อกดาวน์เต็มที่ทำให้ เคอร์ฟมันย่อตัวลงแล้วก็ไม่ชันเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะดูจากกรณีของนิวยอร์กและแคลิฟอร์เนียล็อกดาวน์ยังไงมันก็ระบาดแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอยู่ดีส่วนสวีเดนตอนนี้อัตราผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้ติดเชื้อก็เริ่มลดลงแล้วสังเกตไหมว่าสวีเดนเนี่ยพอตัวเลขตอนหลังเริ่มดีขึ้นเนี่ยในขณะที่ประเทศอื่นเจอระลอกที่2เนี่ยสื่อกระแสหลักเลือกที่จะไม่รายงานสวีเดนแล้วเวลาผมตําหนิสื่อกระแสหลักที่นี่เนี่ยผมไม่อ้อมค้อมนะฮะ สื่อกระแสแหลักที่นี้ทั้งเมืองไทยและโลกตะวันตกทั้งอังกฤษทั้งสหรัฐและในยุโรปตะวันตกและในเอเชียหลายประเทศพอสวีเดนระลอกหลังตัวเลขผู้ตายและเสียชีวิตเริ่ม f l a ตคุณก็ไม่รายงานง่ายๆเลยเพื่ออะไรเพื่อให้คนนั้นมองว่ายุทธวิธีที่สวีเดนใช้มันไม่เวิร์กทั้งๆทีทท่มันอาจจะเวิร์กก็ได้